แนวทางนี้คือเน้นในการทำสีพื้นแดงตัดขอบดำเพราะปกติเราเห็นตัวที่เป็นรุ่นหน้าแรปเตอร์นะครับตัวฟอนต์ใหญ่ที่เป็นทูโทนแต่นี่เป็นฟอนต์ของตัวแลนดอนก็สามารถทำได้นะแต่ตัวนี้เป็นออร์ทูเรนนะ 27555R20 ก็ขึ้นอยู่กับพี่เลยสามารถวิ่งบนถนนออนรถได้สบายๆเสียงไม่ดังขับนุ่มนะครับสบายๆก็ถ้าเป็นอย่างRocket Terrainก็แน่นอนก็อาจจะมีเสียงบ้างคันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง Outlander เหมือนกันนะครับ XLS เหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะอย่างพี่บอกว่าอัพแต่งอัพแต่งแถมให้พี่เนี่ยมันไม่สุดอ่ะครับโซล่ารูปแหลกโซล่ารูปแหลกตัวนี้เนี่ยไว้สำหรับวางสัมภาระนะครับสำหรับพี่ๆที่แบบมีเป็นเต็นท์เป็นอาหารอะไรต่างวางข้างบนนี้ได้เลยสวัสดีครับพี่ๆพวกกันที่เช่นเคยครับแน่นอนพวกกันก็ต้องพบกับรถยนต์ Ford ครับวันนี้อาจจะพามาชมรถสุดหรองัด2คันนี้เลยครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อาร์ตด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้อาจจะพามาชมในส่วนของ Next Gen Ranger 2คันนี้เลย2คันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะพี่ๆ2คันนี้คือรุ่น Next Gen Ranger XLS นะครับเป็นกระบะตัวรุ่นเกียร์อัตโนมัติรุ่นเริ่มต้นของตัว Ford เลยนะราคาค่าตัวอยู่ที่ 899,000 บาทได้ระบบขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับสำหรับเครื่องยนต์เขาแล้วก็ระบบเบรกยังเป็นระบบเบรกใช้ระบบน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้จะไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับเป็นเน้นเองตัวรุ่นที่ไม่ได้ใส่ฟีเจอร์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเอามาสำหรับพี่ๆที่ชอบในเรื่องของการจัดทรงออฟโรดและคลิปนี้อาจจะพามาส่วนของคลิปโปรพร้อมแต่งเป็นยังไงนะกับโปรที่พี่อยากแต่งอ่ะเดี๋ยวพามาดูคันแรกก่อนสำหรับคันนี้เลยเป็นในส่วนของตัว XLS เหมือนกันนะคันนี้คือสีเทาดำนะครับคันนี้เพิ่มในส่วนของตัวสกู๊ปรูปม้าทรงฟิตด้านบนนะครับที่พี่สามารถเลือกได้นะจะเป็นรูปม้ารูปกระทิงหรือรูปแรดอย่างคันข้างๆก็รูปกระทิงอย่างคันนี้เป็นรูปม้าสามารถคัสตอมสีได้นะครับสีงานของเขาเนี่ยจะมาเป็นงานดำด้านนะครับส่วนสีตรงนี้พี่เลือกได้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดริ้วสีต่างๆสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งของพี่ที่ชื่นชอบสำหรับความชอบของสีแต่ละท่านอาจจะทำสีไม่เหมือนกับตัวรถก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ยเป็นงานใช้ในส่วนของตัวอะคริลิกอย่างดีนะครับยึดติดกับตัวรถไม่ต้องกลัวว่าวิ่งไปแล้วมันจะหลุดหายนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นอะคริลิกคอมเบอร์เรนเจอร์นะปกติมันมากับรถเรนเจอร์สตรอมแท็กนะสามารถเอาไปได้เช่นเดียวกันนะถ้าพี่ๆชอบก็สามารถเลือกได้คอมเบอร์เรนเจอร์แบบนี้นะครับตัวหนังสือตัวใหญ่นะด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นของแรนดอนนะครับปกติแรนดอนเนี่ยเราเห็นเป็นรูปสติ๊กเกอร์นะฮะสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมแต่คันนี้นะครับเป็นมิติใหม่ของการตกแต่งรถยนต์นะนี่คือแนวทางใหม่แนวทางนี้คือเน้นทางการทำสีพื้นแดงตัดขอบดำเพราะปกติเราเห็นตัวที่เป็นรุ่นหน้าแรปเตอร์นะครับตัวฟอนต์ใหญ่ที่เป็นทูโทนแต่นี่เป็นฟอนต์ของตัวแลนดอนก็สามารถทำได้นะช่างของเราเนี่ยบอกเลยนะว่าแต่งรถที่นี่นะเดือนนึงอ่ะ200กว่าคันนะครับเขาสามารถรังสรรค์ให้พี่ๆได้นะพี่ๆอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะบอกอาร์ตมาอาร์ตพี่อยากได้สีเนี้ยพี่อยากได้สีเนี้ยได้พี่ไม่มีคำว่าไม่ได้นะนอกจากว่ามันเหนือบ่ากว่าแรงจริงๆถ้าสีที่มันเกินที่มันไม่ได้จริงๆก็อาจจะอันนั้นอ่ะไม่ได้แต่อย่างเงี้ยถ้าสีแดงสีน้ำเงินหรือสีอะไรต่างๆก็ตามแต่ที่เป็นสีมาจากโรงงานอย่างเงี้ยสบายๆครับไฟตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะครับสีเหลืองหรือสีขาวขึ้นอยู่ความชื่นชอบของพี่ๆนะสามารถเลือกใส่ได้หมดนะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันสามารถถอดสลับสีเปลี่ยนกันเองได้นั่นเองนะครับพี่ไฟหน้า reflector LED นะทำงานคู่กับไฟ C cam ไฟ C cam ก็จะคู่กันกับตัว daytime running light ตัวนี้ที่เป็นขีด3ขีดสำหรับตัวรุ่นที่เป็นของกระจังหน้าแรนดอนนะครับส่วนด้านหน้านะครับชุดตามโปรของเรานี่ครับพี่กันชนเหล็กนะเป็นของ Outlander นะครับอย่างหนานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะเข้าโหมด off road ในสบายๆนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งตามโปรที่พี่ๆอยากจะได้ชุดเหล็กแถมให้พี่ได้นะครับสำหรับตัวชุดเหล็กกันชนหน้าที่เป็นตัวOutlander ตัวนี้นะครับแถมในส่วนของตัวนี้ให้ด้วยห่วงลากจูงแข็งกันเครื่องด้านล่างนะครับป้องกันในเรื่องของอกไก่แล้วก็แข็งของตัวเครื่องนะครับเวลาเข้าโหมดออฟโรดก้อนหินต้นไม้ตอไม้นะครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะเจอตัวนี้สแกนให้เรานะครับเวลาเราเข้าล่องโหมดออฟโรดนี่เลยครับตัวถูตัวไถให้ป้องกันในเรื่องของด้านล่างนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจออะไรนะครับพี่ๆก็ใส่ได้สวยทุกคันสวยทุกรุ่นนะครับพี่ๆสำหรับตัวกระชนหน้า Outlander ส่วนด้านข้างคันนี้ก็เพิ่มในส่วนของตัวนี่ฮะคิ้วซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อพี่เลือกได้อยากได้เป็นคิ้วแรปเตอร์6นิ้ว8นิ้วมีหมุดไม่มีหมุดขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งของพี่ๆชื่นชอบนะครับอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่ารูปแบบอยู่แล้วให้พี่ๆได้เลือกสรรกันอย่างคันนี้นะครับใส่เป็นในส่วนของตัวคิ้วซุ้มล้อขนาด8นิ้วพร้อมด้วยหมุดสีเงินนะครับคันนี้นะครับเป็นการแต่งชุดเหล็กแบบออฟโรดแต่ไม่ได้ยกสูงแต่งได้มั้ยแต่งได้ครับพี่ๆแต่งได้
ขึ้นอยู่กับพี่ชอบเราไม่ได้บังคับว่าพี่ต้องยกนะพี่ต้องยก2ยก3ยก4พี่ต้องเปลี่ยนจริงๆถ้าพี่ไม่อยากเปลี่ยนก็นะครับก็ฟีลลิ่งเดิมๆนะครับลดขนาดเดิมแต่ว่าพอใส่ชุดเหล็กเข้าไปปุ๊บรถมันก็จะกดลงมาหน่อยนะฮะฟีลลิ่งของตัวรถมันน้ําหนักมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะรถอาจจะดูนะเค้าเรียกว่ามุมมองของตัวรถจะต่ําลงมานิดนึงนะครับเปลี่ยนล้อแม็กจากเดิมของ XLS เนี่ยจะได้ล้อแม็กขอบ17นะครับดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังนะครับแล้วก็จัดขอบ20เลยนะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบเลยจะได้ไลน์ไหนแจ้งได้เลยอย่างตัวเนี้ยเป็นชุดโปรโมชั่นนะครับชุดโปรโมชั่นล้อแม็กขอบ20ออฟเซ็ตบวก15พร้อมด้วยยางตัวอาริสันนะเป็นยาง Made in Thailand เป็นตัวAll Terrain นะครับปกติจะมี Rocket Terrain และ All Terrain Rocket Terrain ก็หน้าจางมันจะใหญ่ๆหน่อยเป็นยาง Oversize 33x12.5 แต่ตัวนี้เป็น All Terrain นะ 27555R20 ก็ขึ้นอยู่กับพี่เลยสามารถวิ่งบนถนนออนโรดได้สบายๆเสียงไม่ดังขับนุ่มนะครับสบายๆก็ถ้าเป็นอย่าง Rocket Terrain ก็แน่นอนก็อาจจะมีเสียงบ้างเพราะว่าดอกยางมันใหญ่นะครับพี่ๆด้านข้างนะครับลายนี้เป็นลายที่แบบนะกี่คันแต่คันเป็นลายที่แฟนคลับของ FC ที่เป็นรถยนต์ Ford นี่บอกเลยนะเป็นชอบมากๆสำหรับลายม้า Mustang นะครับเยอะมากนะครับลูกค้าเราเนี่ยบอกเลยว่า FC 80% ที่ติดลายคัสตอมด้านข้างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรูปม้าเพราะม้าคือความอิสระอาชานะครับแล้วก็ความรวดเร็วของสัญลักษณ์ของเขาเองนั่นคือม้านะฮะด้านบนก็มีราวหลังคาของ Y-Tech เราเป็นในส่วนของตัวที่ใช้ซิลิโคนยิงนะพี่ๆไม่สามารถยึดติดอะไรได้ไม่สามารถเกาะไม่สามารถโหนได้นะพี่ๆเป็นชุดแต่งสวยๆนั่นเองนะพี่ๆด้านท้ายนี่ครับโรบาจาก Outlander อันนี้ก็เป็นชุดแต่งตามโปรได้นะครับพี่ๆถ้าพี่ๆอยากได้นะแจ้งได้เลยนะครับสำหรับตัวโรบาจาก Outlander นะครับด้านท้ายบัมเปอร์ครอบโลโก้พร้อมกล้องมองท้ายมีให้นะครับเป็นสีดำด้านตัดกับตัวหนังสือแต่ถ้าจะทำเป็นแดงทั้งหมดก็ได้หรือจะเว้นเป็นแดงดำแบบนี้ก็ได้นะครับอะคริลิกเลนเจอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นตัวรุ่นแมทริกของ Outlanderคือพี่ๆอยากจะได้ชุดเหล็กแบบนี้นะครับแจ้งอาร์ตได้เลยเป็นชุดโปรโมชั่นให้หรือจะเอาบอลลากจูงตัวนี้เพิ่มได้แต่อันนี้ต้องเพิ่มนะพี่นะ 4,000 กว่าบาทแพงเนี่ยแล้วก็ไฟท้ายนะครับถ้าอยากเปลี่ยนนะไฟท้ายถ้าอยากได้รุ่นใหญ่อย่าง Raptor อยากได้อย่าง Y-Tech นะครับสามารถได้นะครับพี่ๆคือปกติถ้าเป็น XLS น่ะมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยเป็นหลอดกลมๆหลอดไส้บ้านเรานั่นแหละหรือเรียกหลอดฮาโลเจนสามารถเปลี่ยนเป็นตัว Raptor Y-Techเป็น LED แบบนี้ได้ไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะสามารถรังสรรค์ให้พี่ได้เช่นเดียวกันนะส่วนพี่ที่อยากว่าน้องมันไม่สุดอ่ะนะอาจจะพามาสุดด้านนี้เดี๋ยวดูจากด้านหลังไปก่อนเลยนะครับกับคันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง Outlander เหมือนกันนะครับ XLS เหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะอย่างพี่บอกว่าอาร์ตแต่งแถมให้พี่เนี่ยมันไม่สุดอ่ะได้พี่เพิ่มมาเดี๋ยวจัดให้นะครับอย่างคันนี้เนี่ยเพิ่มเข้าไปเพิ่มอะไรไปบ้างแต่ไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้คือไฟท้ายเดิมเขาที่เขาบอกว่าไฟท้ายเป็น reflector LED นะครับ reflector LED ก็แน่นอนครับเป็นหลอดที่เราใช้กันมานานแล้วแหละเปลี่ยนเองได้ทำอะไรเองได้ก็อายุการใช้งานก็อาจจะไม่ได้นานเท่ากับพวก LED และความสวยงามมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่ครับบัมเปอร์ครอบท้ายก็มีให้อะคริลิกเลนเจอร์มีให้เหมือนกันกันชนท้ายแมทริกเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป๊ะนี่คือฝาแฝดนะครับส่วนด้านบนโรบาจาก Outlander ก็มีให้นะครับส่วนลายคัสตอมก็ลายเดียวกันนะมองดูปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันรถคันเดียวกันเปล่าไม่ใช่นะพี่รถคนละคันนะครับแต่คันนี้เพิ่มในส่วนของตัวนี้เลยครับโซล่ารูปแหลกโซล่ารูปแหลกตัวนี้เนี่ยไว้สำหรับวางสัมภาระนะครับสำหรับพี่ๆที่แบบมีเป็นเต็นท์เป็นอาหารอะไรต่างๆวางข้างบนนี้ได้เลยส่วนด้านหลังล่ะด้านหลังก็เป็นคนให้คนนั่งนะครับแล้วก็บันไดจากฮาร์เมอร์บันไดฮาร์เมอร์อันนี้ก็คือเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวรุ่นชาร์โดนะครับมีตัวกันลื่นให้เป็นกระดาษทรายนะฮะเวลาลงรถเราเหยียบเนี่ยจะไม่ลื่นแล้วก็มีในส่วนของแสงไฟส่องสว่างยามค่ำคืนให้นะครับรูปม้าอาชานะครับติดสติ๊กเกอร์ลายคัสตอมแบบนี้ให้พี่ๆได้เหมือนกันเลยแล้วก็ด้านนี้ครับนี่ล้อเดี๋ยวรีวิวแบบใหม่รีวิวแบบถอยหลังนะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กขอบ20เหมือนกันนะครับพี่ๆเราสามารถเลือกได้เป็นออฟเซ็ตบวก15เท่ากันกับคันเมื่อสักครู่แต่นะครับแต่คันนี้เป็นยางออลเทเรนนะเป็นยางก็ยางออลเทเรนเหมือนกันนี่นะยางออลเทเรนเหมือนกันเราสามารถเลือกยี่ห้อยางได้อย่างเมื่อกี้เป็นของอาริสันอันนี้เป็นของซูแม็กนะครับแต่คันนี้ยกสูง2นิ้วนะครับยกสูง2นิ้วแน่นอนก็ต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศาอันนี้เป็นของช่างยงนะครับก็เพิ่มในส่วนของฟิลลิ่งการทำงานในเรื่องของตัวสมรรถนะการสัมผัสของหน้ายางมุมแคมเบอร์แคสเตอร์นะครับเพื่อคืนในส่วนของตัวเวลายกรถสูงขึ้นนะครับมุมล้อมันก็จะมีการบิดตัวนะครับหน้าสัมผัสมันก็จะเปลี่ยนไปก็ต้องใส่มุมตัวนี้เพื่อปรับแคมเบอร์แคสเตอร์ของตัวล้อให้มันกดที่หน้าอย่างพอดีเวลามุมการขับรถมุมโทอินโทเอาท์นะครับ
หน้ายางสัมผัสเท่าเดิมทำให้ยางไม่กินด้านในแล้วก็ลดอาการปวดท้องให้เราด้วยนะเวลาขับขี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่8นิ้วแล้วก็มีหมุดนะครับมีหมุดเหมือนกันเลยส่วนด้านหน้าคันนี้เนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับพี่กระจังหน้าตัวนี้ยาวหน่อยนะชื่อตัวนี้คือ Next Gen Ranger Raptor Storm Tag นะครับมาครบเลยนะมีทั้งไฟ AUX RAM นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไฟหลีนะครับพอมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นตัวหนังสือเล็กนะครับเป็นกระจังหน้าของตัวรุ่นจริงๆเป็นไฟกระจังแต่งของตัวรุ่นพี่อย่าง Storm Tag นะครับเราเอามาใส่แล้วก็เป็นไฟแต่งเอามาใส่ตัวนี้ไม่ใช่ไฟสูงนะครับเป็นไฟหลีแล้วก็ติดพร้อมกับไฟเลี้ยวสามารถเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยและไฟมินิ LED แบบตะโกนนะครับเราสามารถเลือกได้สีขาวหรือสีส้มตามความต้องการของพี่ๆนะครับกันชนหน้าอาร์เรนเดอร์เหมือนกันแล้วก็สครูปรูปกระทิงส่งฟิตนะครับทำเป็นสีแดงตัดดำแต่คันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะพี่ๆอันนี้เอามายืมรีวิวให้พี่ๆดูว่าในส่วนของรถเนี่ยมิติการยกนะครับด้านซ้ายมืออาร์ตเนี่ยยก2นิ้วเป็นสไตล์ออฟโรดจ๋าเลยครับรถคันนี้ไม่ได้ยกครับความสูงจะแตกต่างกันแค่นิดเดียวพอยกสูง2นิ้วจริงๆแล้วนะครับความสูงเขาจะต้องแตกต่างมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่ายก2มันต้องสูงกว่าไม่ได้ยกแต่ที่คันนี้ต่างนิดเดียวเพราะอะไรรู้ป่ะนี่เลยครับพี่มีโซล่ารูปเหล็กนะครับน้ำหนักกดลงไปที่รถอีกนะครับมีบันไดเหล็กกดลงไปอีกก็ทำให้ความสูงต่างกันประมาณ1นิ้วนะครับท่านใดที่อยากจะได้รถหล่อๆแบบนี้ส่วนด้านในนะเดี๋ยวคลิปนี้เราไม่ได้พาชมด้านในเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปอาจจะพาชมด้านในนะครับสำหรับพี่ท่านใดที่อยากจะได้รถทรงออฟโรดแบบนี้นะครับทักหาได้เลยครับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวินนะโชว์รูมที่มียอดขายนำ1-3ปีซ้อนนะครับที่เบอร์0984516661อยากได้ออฟโรดธรรมดาแบบไม่ต้องออฟโรดจ๋านะเป็นชุดโปรฟรีพร้อมแต่งแบบนี้ก็ได้หรือพี่อยากจะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับอยากให้เป็นชุดหลอกกว่านี้ก็มีนะครับก็ทำได้หรืออยากจะได้เป็นชุดแบบโหดๆเลยนะครับเป็น120ออฟโรดล้อใหญ่ๆยก3 4 5อันก็มีแต่งให้พี่ได้นะครับเพราะว่าช่างเราที่นี่นะครับมีความเชี่ยวชาญในการแต่งรถมากกว่าเดือนละ200คันนะครับพี่มั่นใจและสบายใจได้นะครับทักหาได้เลยนะครับอาร์ตพระนครนะครับอยู่ที่โชว์รูมเกษตรมินต่อหม้อที่71นะครับอยู่ถนนเส้นนี้เลยนะครับและอยู่ที่ในประเทศไทยก็ยังสามารถออกรถกระบะได้นะครับสามารถทักแชทแอดไลน์หรือว่าจะคุยกันในทางอินบ็อกซ์ตรงนี้ก็ได้หรือคุยกันทางคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารให้พี่ๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกระบะได้นะครับแล้วก็มีการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ทันทีด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับอาร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้อาร์ตขอบคุณและสวัสดีครับ